ผู้ชมคะนโยบายหนึ่งของผู้ว่าชัดชาตินั่นก็คือการปลูกต้นไม้1ล้านต้นในปีแรกที่เข้ามาทำงานค่ะตอนนี้มีคนแสดงความจำนงเข้ามาเดือนเดียวทะลุไปแล้ว1ล้าน3แสนต้นนะคะแต่ว่าทางผู้ว่าก็บอกว่าถึงจะแสดงความจำนงเข้ามาแต่ยังประเมินได้ยากว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าจะมีการปลูกต้นไม้จริงเนี่ยกี่ต้นเพราะตอนนี้ทำไปได้ประมาณ 40,000 ต้นเท่านั้นนะคะคุณพัทรพรตันงามเกาะติดรายงานความเคลื่อนไหวของกทม.กันอยู่คุณพัทรพรถ้าดูแล้วการเพิ่มพื้นที่สีเขียวผูกพูดมาทุกยุคทุกสมัยแต่อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไม่ทำไม่ได้จริงคุณพัทรพรคุณพรวดีคุณจิรัชตาค่ะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าการปลูกต้นไม้นั้นจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่นมลพิษการให้ร่มเงารวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือแม้กระทั่งมุมมองที่ว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยค่ะจะเติบโตไปพร้อมๆกับช่วงอายุของคนคนหนึ่งกันต่อไปได้นะคะในระยะยาวค่ะแต่ปัจจัยสำคัญนั่นก็คือการร่วมมือจากทุกคนนะคะไม่ใช่แค่ให้กทม.นั้นประกาศเป็นนโยบายเท่านั้นค่ะและถ้าไปถามคนทำงานนะคะที่มีอาชีพอยู่กลางแดดกลางแจ้งตลอดอย่างน้อยวันละ12ชั่วโมงต่อเนื่องทั้ง7วันค่ะอย่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ประจำศาลาว่าการกทม.แห่งใหม่ที่ดินแดงแห่งนี้นะคะก็สะท้อนชัดเจนค่ะว่าการมีพื้นที่สีเขียวในสถานที่ทำงานหรือว่ารอบพื้นที่ทำงานเพิ่มมากขึ้นแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แบบนี้ก็ล้วนมีผลต่อทั้งร่างกายนะคะต่อความคิดและจิตใจด้วยช่วยให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายไม่เครียดนะคะในระหว่างที่การทำงานนั้นต้องดำเนินต่อไปค่ะหากเปรียบเทียบกับการทำงานกลางแจ้งที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่น้อยให้เห็นเลยนะคะลมนี่ลมแรงลมพัดแรงเย็นสบายครับผมทำงานก็ไม่เหนื่อยสบายสบายพี่บี้ทำงานกี่วันนะผมทำงานเจ็ดวันเลยครับก็อยู่ได้อยู่ได้ครับแสดงว่าต้นไม้มีผลเยอะจริงต้นไม้มีผลเยอะช่วยเราด้านเพราะจิตใจครับผมทุกอย่างอยู่ที่ใจใจสดชื่นร่างกายแข็งแรงแค่นี้ก็อยู่ได้นอกจากเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วนะคะถ้าดูค่ะการประกาศนำร่องให้ศาลาว่าการกทม.ดินแดงแห่งนี้นั้นต้องเป็นสถานที่เปิดรับประชาชนด้วยนะคะให้สามารถเข้ามาออกกำลังกายได้ด้วยซึ่งก็แตกต่างไปจากนโยบายของผู้ว่ากทม.ก่อนหน้านี้ค่ะและทางเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัตินั้นก็รับทราบนโยบายใหม่นี้กันทุกคนแล้วก็มองว่าดีนะคะที่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะการเข้ามาออกกำลังกายค่ะที่ออกกำลังกายนี่แหละครับแต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีใครมาออกกำลังกายเพราะว่าแต่เพราะว่ามานี้ก็มีคนออกกำลังกายมันก็ดีหน่อยครับผมดูมีชีวิตครับมีชีวิตมันไม่เหงาด้วยมันมีเพื่อนมีอะไรได้ดูบางทีเราอยู่นี่เราก็ได้ดูและถ้าดูจากภาพมุมสูงนะคะที่ถ่ายจากตึกศาลาว่าการกทม.ดินแดงในช่วงเช้าวันนี้นะคะยังสะท้อนให้เห็นถึงภาพความเป็นเมืองใหญ่ของกรุงเทพค่ะซึ่งผู้ว่ากทม.นั้นก็บอกนะคะว่าต้องการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นอีกมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบายไว้ตั้งแต่ตอนหาเสียงและขณะนี้ก็ยังสั่งให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตนั้นปลูกต้นไม้กันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะรวมถึงการทำแคมเปญเชิญชวนทุกๆคนปลูกต้นไม้ตามความสะดวกเลยนะคะเพื่อคาดหวังว่าผลในอีก10ปี20ปีหรือว่า30ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะต้นอ่อนต้นกล้าที่ปลูกกันในช่วงนี้หรือว่าในตลอดยุค4ปีสมัยอาจารย์ชาติชาติจะเติบโตให้ร่มเงาและได้ประโยชน์ด้านต่างๆตามมาได้ค่ะรวมถึงการตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องมีสวนสาธารณะใกล้บ้านมีพื้นที่สีเขียวหรือว่าใกล้ที่ทำงานเนี่ยประชาชนสามารถเดินทางไปออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ภายใน15นาทีใกล้บ้านก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องขับเคลื่อนกันในช่วงนี้เช่นเดียวกันค่ะโอ้15นาทีก็ดูพื้นที่สวนต่างๆอันนี้ก็เริ่มก็คือให้แต่ละเขตหาพื้นที่มา15นาทีคือสวน15นาทีมาสวนระยะทาง800ถึง1กิโลเมตรก็ต้องนี่ต้องหาพื้นที่ก่อนครับแล้วก็จริงแล้วก็คือจะร่วมกับร้านต้นแหละพื้นที่ก็เอาต้นไม้ไปปลูกในพื้นที่นี้ครับก็จะร่วมมือกันครับแล้ววันพรุ่งนี้นะคะทางไทย PBS ค่ะก็จะร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับทางกทม.ด้วยเช่นเดียวกันโดยเวลา 16:00 น.วันพรุ่งนี้ที่สำนักงานใหญ่ไทย PBS ถนนวิภาวดีค่ะผู้ว่ากทม.นั้นก็จะเดินทางไปร่วมปลูกต้นไม้กับทางผู้บริหารซึ่งผู้ว่ากทม.ก็ได้กล่าวขอบคุณไทย PBS มาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะว่านับเป็นสื่อมวลชนแห่งแรกที่รับคำท้าทำชาเลนจ์ผู้ว่าท้าปลูกต้นไม้ค่ะจนนำกระแสให้เกิดความตื่นตัวในสื่อต่างๆในการรับแคมเปญที่ผู้ว่าชวนปลูกต้นไม้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
และพรุ่งนี้ไม่ใช่แค่พื้นที่ส่วนกลางของไทย PBS เท่านั้นนะคะเรายังมีศูนย์ข่าวภูมิภาคค่ะก็จะร่วมปลูกต้นไม้ทำกิจกรรมนี้ร่วมกันด้วยไม่ใช่แค่ปลูกอย่างเดียวนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีการเปิดตัวค่ะต้นไม้ที่ทางผู้ว่าปลูกและทุกๆคนปลูกร่วมกัน100ต้นแรกรวมถึงหลังจากนี้ต่อไปค่ะจะลงในพิกัดแมปปิ้งนะคะที่เรียกว่าเป็นแอปพลิเคชัน Seaside Geolocationคิติเส้นรีพอร์ตติ้งค่ะไม่ใช่แค่ปลูกแล้วจบนะคะแต่ว่าเราจะยังดูแลช่วยกันให้ต้นไม้เหล่านี้เติบโตไปพร้อมๆกันด้วยค่ะนี่เป็นสถานการณ์หนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่สำหรับภารกิจและนโยบายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยังคงต้องการได้รับความร่วมมือจากทุกคนไปพร้อมๆกันเช่นเดียวกันนะคะคุณพรวดีคุณจิรัชตาคะขอบคุณคุณภัทรพรค่ะ